ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่พจน์นี้ของนักแสดงมากฝีมืออดีตนางเอกละครจากวงเดียปรีภาก็เลยทำเอาหลายๆคนอดเป็นห่วงกันไม่ได้เมื่อเธอเขียนข้อความระบุไว้ว่าชีวิตคนมันยิ่งกว่าละครอีกเล่นละครมาเกือบ40เรื่องเชื่อไหมล่ะบางเรื่องที่บทดราม่าเยอะๆก็ยังคิดว่าอะไรจะขนาดนั้นแต่วันนี้ดูก็รู้สึกว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตจริงพร้อมกับแคปชั่นเพิ่มเติมไปว่าขอเขียนออกมาเป็นบทละครสักเรื่องจากนี้โพสต์ดังกล่าวก็มีเพื่อนๆคนบันเทิงเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเธออย่างมากมาย